แบบมุมข่าวโดยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวิกฤตเราอัพนะคะประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2558ค่ะอยู่กับดิฉันรัฐนันท์สิริวลีสุนิธิและคุณเฉลิมวัชรฐานนท์ค่ะก็เช่นเคยนะคะที่วันอาทิตย์แบบนี้รายการวิกฤตเราอัพจะพาคุณผู้ชมไปจัดอันดับข่าวทั้ง5อันดับที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์กันค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในช่วง7วัน7ข่าวเด่นจะมีเหตุการณ์อะไรที่สำคัญเกิดขึ้นบ้างไปรับชมกันเลยค่ะ7วัน7ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์นี้ประมงยังหยุดออกเรือต่อเนื่องรังรัฐบาลยันไม่ผ่อนปลนผู้นำกรีซเดินหน้าลงคะแนนประชามติแผนกู้เศรษฐกิจไทยพาณิชย์แจ้งซ้ำยันนโยบายรับนักศึกษาทุกสถาบันร่วมงาน UNEU ตำหนิไทยชี้ดำเนินคดี14นักศึกษาดาวดินถือว่าขัดขวางการพัฒนาศาลสูงสหรัฐหนุนกฎหมายแต่งงานคู่รักเพศเดียวกันทั่วประเทศกองทัพเรือเคาะซื้อเรือดำน้ำจีน 36,000 ล้านหวังครม.ไฟเขียวด้านการกรุงรัชวิภาสุดหนัก200หลังสคบ.ลุยตรวจแต่ก็ต้องบอกว่ามีทั้งข่าวต่อเนื่องนะคะที่คุยกันจากสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงยังมีข่าวเหตุการณ์ใหม่ที่น่าติดตามกันอีกด้วยละค่ะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ถึงเวลาของข่าวอันดับที่5ของวิกฤตเราอัพประจำสัปดาห์นี้แล้วนะคะเดี๋ยวมารอดูกันค่ะว่าคุณเฉลิมจะมีมุมมองต่อข่าวเหล่านั้นอย่างไรบ้างไปรับชมข่าวกันก่อนเลยค่ะอันดับที่5บ้านกลางกรุงรัชวิภาสุดหนัก200หลังสคบ.ลุยตรวจที่เห็นภาพนะคะก็จะเป็นถนนซุดแล้วก็ดึงบ้านให้ซุดลงไปด้วยที่สำคัญมีผู้เสียหายนะคะกว่า200หลังคาเรือนเลยทีเดียว อย่างนี้ก็ต้องเร่งพิสูจน์กันใช่ไหมคะแสดงว่ามันซุดทั้งหมู่บ้านเลย200กว่าหลังไม่น้อยเลยนะคะแอคข่าวแผ่นดินซุดหรือการเปลี่ยนแปลงทางผิวแผ่นดินอะไรเงี้ยนะเมื่อคืนพลทหารก็มีเรื่องใหญ่เหมือนกันใช่ค่ะเกิดขึ้นกลางถนนที่บางแคใช่ไหมหลุมใหญ่เลยนะคะหลุมมันเริ่มเลยนะคือผมสังเกตเห็นนะว่าถ้าหากว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติเช่นว่าเกิดน้ำท่วมใหญ่มากๆแล้วพออีกปี2ปีที่เราเคยบอกคอยดูนะมันจะแรงอย่างแรงอย่างเงี้ยการเปลี่ยนแปลงทางธรณีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะเพราะว่าดินกับน้ำเนี่ยมันต้องสมดุลกันถ้าเกิดน้ำมากๆแล้วอยู่ๆน้ำหายไปหมดแล้วก็แห้งแรงหนึ่งก็สุดไปนะนี่กรณีหมู่บ้านเนี่ยนะมันต้องไปพิสูจน์เราเนี่ยไม่ใช่วิศวกรนะฮะว่าหมู่บ้านเนี่ยจริงๆกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยมันตั้งอยู่บนเลนนะสมัยก่อนกรุงเทพทั้งหมดมันเป็นทะเลในอดีตโบราณมาแล้วนะ เพราะฉะนั้นมันก็เป็นที่ชายเลนมันก็แผ่นดินมันก็จะนิ่มนะทีนี้ที่ตรงนี้เนี่ยของหมู่บ้านเนี่ยเขาปลูกอยู่บนที่ลุ่มหรือเปล่าที่ลุ่มก็คือมีหญ้าขึ้นเยอะๆต้นกกต้นอะไรขึ้นท่วมหัวเนี่ยนะแล้วก็เวลาเขาทำเนี่ยปกติเวลาเขาจะถมดินทำหมู่บ้านเนี่ยนะเขาต้องเอาหญ้าพวกนี้ออกนะแต่ถ้าเกิดหมู่บ้านนั้นมักง่ายเอาดินอัดเข้าไปเลย อัดเข้าไปมันก็แข็งแต่ว่าหญ้าพวกนี้มันจะเฟอร์เมนต์ก็คือมันจะย่อยสลายพอย่อยสลายปี2ปีพวกมันจะยุบลักษณะยุบนี่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะนี่แต่เราไม่รู้ว่าที่มันยุบเนี่ยมันยุบเพราะว่าการถมที่หรือเปล่าหรือว่ายุบเกิดจากธรรมชาติจริงๆถ้าเกิดจากการถมที่เนี่ยก็แสดงว่ามักง่ายแต่ถ้าเกิดจากธรรมชาติจริงๆการเปลี่ยนแปลงทางผิวดินจริงๆก็เป็นอุบัติเหตุทางธรรมชาติค่ะนะฮะแต่ว่าจะสังเกตเห็นว่าตัวบ้านเนี่ยยังไม่ค่อยมีปัญหาใช่เพราะอะไรรู้ไหมเวลาเขาจะปลูกบ้านเขาฝังเข็มลงไปลึกมากฝังเข็มลงไปถึงชั้นที่เรียกว่าทางวิศวะเขาคำนวณมาว่าบ้านน้ำหนักเท่าไหร่กี่ชั้นเนี่ยเข็มจะต้องยังไงเพราะฉะนั้นตอนนี้มันซุดเนี่ยมันซุดลงมาที่ถนนที่ตัวพื้นบ้านที่ตัวอะไรเงี้ยแต่ถึงขนาดนี้เนี่ยนะถ้าผมเป็นคนในหมู่บ้านเนี่ยผมหนาวเลยนะจะซ่อมยังไงโอ้บ้านราคาตั้งหลายล้านนะคะ อย่างนี้เวลาซื้อบ้านก็ต้องน่ากังวลเหมือนกันนะคะเนี่ยคุณบ้านกี่ล้านนะถ้ามันจะซุดมันก็เหมือนกันหมดค่ะทีนี้คุณไปซื้อบ้านขณะที่คุณไปซื้อเนี่ยคุณจะไม่เห็นร่องรอยของการซุดตัวหรอกยังไม่เห็นบ้านที่เสร็จใหม่ๆเนี่ยมันสวยหรูแล้วคุณจะไปรู้เขาตั้งแต่วันแรกที่เขาถมดินเนี่ยเขาทำยังไงใช่ค่ะอันนี้ผมไม่ได้โทษหมู่บ้านเขานะว่าเขามักง่ายเพราะมันต้องไปพิสูจน์กันว่าไอ้ที่มันซุดเนี่ยมันซุดจากอะไรซุดจากธรรมชาติอย่างที่ผมบอกว่าน้ำท่วมมากแล้วก็ไปแรงมากมันจะเป็นอย่างนี้นะอย่างเช่นที่บางแคเนี่ยที่เป็นหลุมเป็นโพงเนี่ยผมว่าสาเหตุคนกรณีกันวันนี้เราไม่มีเวลาพูดถึงเรื่องเราพูดถึงหมู่บ้านนี่ก็พูดในลักษณะนี้แหละรอให้เขาพิสูจน์
ขณะนี้ทั้งวิศวกรทั้งคนที่เกี่ยวข้องมีความรู้เรื่องนี้เขาเข้าไปดูแล้วผมว่าทางหมู่บ้านเขาเนี่ยเขาก็ตระหนักนะถ้าหากว่าเป็นการกระทำที่เขาผิดพลาดผมว่าเขาก็ดูแลแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของธรรมชาติอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะจบลงอย่างนี้ก็ต้องอยู่กันอย่างระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าโครงสร้างบ้านก็อาจจะมีอาการเอ็นเอียงกันได้ด้วยนะไม่มันอยู่ที่เข็มไงถ้าเข็มเขาลงไปถึงชั้นดินจริงๆเนี่ยนะตัวไม่เป็นไรก็คือต้องอัดดินเข้าไปที่มันซุดแต่ถนนเนี่ยหลายตังค์นะถ้าถนนมันซุดอย่างนี้คนขับรถก็กลัวค่ะสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีการพิสูจน์กันให้รวดเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าก็มีผู้เสียหายกว่า200หลังคาเรือนเลยทีเดียวนะคะข่าวเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข่าวอันดับที่5ตอนนี้เรายังมีทั้งหมดอีก4อันดับที่น่าสนใจค่ะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ